ุธยาก็มีแม่นาคแม่ค้าสาววัย23ปีไอเดียสุดบันเจิดแต่งชุดแม่นาคพระโขนงอุ้มลูกยืนขายหมูปิ้งกับไส้กรอกสี่แยกวัดพระญาติเจ้าตัวเคยมีกระแสตอบรับทำขายดิบขายดีโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพแม่ค้าขายหมูปิ้งไส้กรอกแต่งชุดแม่นาคพระโขนงยืนอุ้มลูกเดินขายของอยู่บนถนนโรจนะสี่แยกสัญญาณไฟจราจรวัดพระญาติต่อไผ่ลิงอพระนครศรีอยุธยาสร้างสีสันและมีการถ่ายรูปแม่นาคขณะจอดรถติดสัญญาณไฟจราจรกันเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบพบนศนันทภัทรชลาชัยนันพาอายุ23ปีที่อยู่หมู่5ต่อหันตราอพระนครศรีอยุธยาเป็นแม่ค้าที่แต่งชุดแม่นาคเดินขายหมูปิ้งและไส้กรอกขณะรถยนต์ติดสัญญาณไฟจราจรจากการสอบถามนศนันทภัทรเผยว่าตนประกอบอาชีพเป็นนักแสดงอยู่ที่สำนักดาบสผู้ไทยสวรรค์และจะแต่งตัวเล่นการแสดงอยู่ตลาดน้ำอโยธยาจากนั้นเห็นว่าช่วงเย็นตนว่างและอยากมีรายได้เสริมจึงคิดมาขายหมูปิ้งไส้กรอกและคิดว่าควรจะแต่งหน้าแต่งตัวเป็นแม่นาคพระโขนงยืนอุ้มลูกซึ่งชุดดังกล่าวตนก็มีอยู่แล้วจึงนำมาแต่งเพื่อสร้างสีสันและหาจุดเด่นในการขายของให้แก่ผู้ที่ขับรถยนต์สัญจรไปมาขณะติดไฟแดงแต่นึกไม่ถึงว่าจะมีผลตอบรับที่ดีมากมีประชาชนถ่ายรูปนามไปลงในโซเชียลและแชร์ในกลุ่มต่างๆเป็นจำนวนมากจากการแชร์ในครั้งนี้ทำให้ตนขายหมูปิ้งกับไส้กรอกดีขึ้นมากๆโดยตนขายราคาถุงละ25บาทก็มีลูกค้าอุดหนุนซื้อติดไม้ติดมือไปรับประทานกันในรถจึงอยากฝากขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมแชร์เรื่องราวของตนลงโซเชียลทำให้ตนมีกำลังใจและมีความสุขที่ทำให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มที่เห็นตนแต่งชุดแม่นาคในครั้งนี้และหากใครผ่านไปผ่านมาแถว4แยกสัญญาณไฟจราจรวัดพระญาติช่วงเวลา 17.30 น.ถึง 21.00 น.ของทุกวันก็อย่าลืมแวะอุดหนุนซื้อหมูปิ้งและไส้กรอกของตนด้วยนะเจ้า